ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้อยู่กับแพรและจารย์วิเชียรนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะคุณผู้ชมที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์422-1606มาเริ่มตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณคารุเดชนะคะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี34เวลาตีหนึ่งค่ะอาจารย์ถามอาจารย์นะคะว่าปีหน้าหนี้จะหมดไหมครับปีหน้าหนี้จะหมดไหมครับเรื่องการเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะเรื่องหนี้สินคนจะยังไม่หมดหรอกครับเพราะว่าสถานการณ์ในดวงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องแบกภาระเรื่องหนี้ไปอีกประมาณ2ปีเต็มๆนับจากวันนี้เลยค่ะนะผมห่วงว่าหลังจาก2ปียังอาจจะก่อหนี้เสริมอีกค่ะเพราะฉะนั้นคงเป็นการใช้หนี้หมดยากถ้าถามว่าควรเป็นไงก็คือคุณก็ต้องจัดการเรื่องการใช้เงินให้ดีค่ะนะครับแล้วก็การงานหรือรายได้ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ไม่ดีนักคือไม่มีความมั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นความมั่นคงเนี่ยยังไม่ดีในตลอด2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นการประหยัดการหารายได้เสริมเป็นเรื่องจำเป็นเลยครับค่ะนะแล้วอย่างน้อยก็คือผ่าน2ปีนี้ยังมีโอกาสตั้งหลักได้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุวิทย์นะคะเกิดวันที่7มกราคมปี10นะคะเวลา 13:10 น.ค่ะอาจารย์ครับปัญหาการงานการเงินทำอะไรดีและวิธีแก้ไขค่ะตรงนี้เนี่ยนะครับธุรกิจที่ทำได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับนะอยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการคือธุรกิจค้าขายแล้วก็ธุรกิจการให้บริการหรือการรับจ้างค่ะแต่ไม่เหมาะกับธุรกิจที่ใช้งานฝีมือเป็นเหมาะซื้อขายนะครับแล้วก็สามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านและที่ดินได้ค่ะนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับบ้านจะแบบซ่อมบ้านทำบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ขายบ้านในหน้าทำไปเลยแล้วก็แปลว่าค้าขายสินค้าที่ค้าขายได้เนี่ยเป็นอุปโภคบริโภคแต่ไม่ใช่ทำอาหารขายนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับส่วนของใช้ป่ะคะอาจารย์ของใช้หรือของกินได้แต่เป็นของสำเร็จรูปอ๋ออย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยผัดข้าวขายนะไม่ใช่ไม่ใช่อาหารสดไม่ใช่อาหารสดแต่ว่าถ้าถามว่าขายอาหารกระป๋องเนี่ยได้อ๋อโอเคนะครับลักษณะขายของชำนะครับทีนี้อันนึงที่เตือนนิดนึงก็คือว่าดวงนี้การงานน่ะไม่มั่นคงและชีวิตอ่ะกำลังร้อนที่อยู่ที่ไหนก็ไม่ทนไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่อยู่สถานการณ์จะคลี่คลายหลังจาก26 มกราคม 60โอ้เพราะฉะนั้น2ช่วงนี้ลำบากนิดนึงนะแล้วต้องอดทนนะครับต้องอดทนครับแต่ดวงนี้เนี่ยบั้นปลายชีวิตเนี่ยมีความสำเร็จค่อนข้างสูงแต่ว่าตอนนี้ลำบากไปก่อนครับตอนนี้เจ็บเหนื่อยไปก่อนครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณอาภาพรนะคะเกิดวันศุกร์ที่19ตุลาคมค่ะอาจารย์ปี22เวลา19:10 น.นะคะถามเรื่องการงานจะได้ตอนไหนคะงานตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่เราเรียกกันว่าว่างงานนะครับว่างงานก็คืองานเนี่ยจะไม่มีความมั่นคงแน่นอนนะทำหยุดลักษณะแบบนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาชวนทำงานค่ะนะครับก็คือประมาณแถวๆเดือนธันวาไปแล้วแต่ข้อเสียก็คือว่าลักษณะดวงแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่ทนเหมือนกันค่ะนะครับและที่สำคัญก็คือปีหน้าเนี่ยมีเคราะห์เรื่องอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเคราะห์ก็คือประมาณ8 เดือนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยาโอ้ค่ะเพียงตรงนี้ต้องระวังเคราะห์ที่ว่าเนี่ยมี3เรื่องเลยนะ1คืออุบัติเหตุค่ะ2งานที่ไม่มั่นคงและที่3คือญาติเจ็บป่วยอันนี้คือมีโอกาสเกิดขึ้นหมดทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยทั้ง3อย่างเลยนะก็คือต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับถึงจะลำบากไงก็มีคนช่วยเหลือครับนะคะสู้ๆท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณพันมีนะคะเกิดวันที่29 กันยายนปี03เวลา1:18 น.ตรงกับวันพฤหัสนะคะถามงานเงินและโชคลาภค่ะงานนะครับงานเนี่ยพอไปได้นะครับก็ยังมั่นคงดีอยู่งานก็คือถ้าทำงานประจำก็ถือว่าดีนะครับแต่มิฉะนั้นก็แปลว่าเป็นงานเขาเรียกว่าค้าขายซื้อมาขายไปแล้วก็ค้าขายอย่างเงี้ยก็ยังมั่นคงดีอยู่ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องกระทบเรื่องงานแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะฮะปีหน้าเนี่ยในเรื่องการงานเนี่ยนะครับอาจจะเปลี่ยนงานกระทันหันหรือต้องย้ายที่ทำงานนะโดยเฉพาะหลังเดือนสิงประมาณชักปลายปีก็คือช่วงพฤศจิกาธันวาของปีหน้า59ค่ะนะครับเรื่องนึงที่ถามก็คือโชคลาภโชคลาภยังไม่มีนะครับจนกว่าจะเข้าเดือนสิงหากันยาของปี59ถึงจะพอมีโชคลาภ
ค่ะนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภชัยนะคะเกิดวันพฤหัสที่26ธันวาคมปี17นะคะเวลา4:55 น.ครับนะคะทำงานเงินตอนนี้ทำงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ครับคือดวงนี้เหมาะกับธุรกิจงานช่างแต่ผมอยากจะแนะนำนิดนึงนะค่ะพยายามหาโอกาสพัฒนาฝีมือตัวเองเพราะดวงนี้จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากเกี่ยวกับงานช่างโอ้นะครับเราเรียกต้องใช้คำว่ายิ่งใหญ่เลยนะครับไม่ได้บอกว่ากระจอกกระจอกนะไม่ใช่ทีนี้ความไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องตำแหน่งควรจะหาโอกาสมาทำฝีมือและพัฒนาฝีมือตัวเองให้สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองค่ะความสำเร็จในชีวิตของคุณเนี่ยจะเริ่มในปี61นะครับประมาณปี61แล้วไปว่าต้นปี62ค่ะด้วยความสามารถเป็นเจ้านายคนของคุณค่ะก็คือว่าด้วยความสามารถตัวเองแต่วันนี้คุณต้องไปพัฒนาก่อนเพราะว่าโชคลาภและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะมารอคุณในปี62ค่ะแต่ว่าคุณต้องเตรียมความพร้อมนะวันนี้ดังนั้นแปลว่าการเงินก็จะดีขึ้นในถูกต้องครับเพราะตอนนี้ดวงเขาการเงินเนี่ยจะยังไม่ดีนะครับการเงินเนี่ยจะยังไม่ดีนักเพราะเนื่องจากว่าก็เหมือนคนกินเงินเดือนโดยทั่วไปถึงแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าก็ตามแต่รายได้ก็ไม่พอรายจ่ายค่ะนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจิตนะคะเกิดวันที่7กรกฎาคมปี22เวลา 8:02 น.นะคะถามเรื่องการงานการเงินครอบครัวดวงนี้เล่นหุ้นได้ไหมคะอาจารย์เมื่อไหร่จะรวยดวงนี้เนี่ยนะครับถามว่ารวยไหมครับอีกหน่อยรวยครับรวยอีกหน่อยเนี่ยรวยครับเล่นหุ้นไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เล่นหุ้นดวงนี้มีโชคนะครับมีโชคจากธุรกิจที่ทำร่วมกับผู้อื่นลักษณะเหมือนการร่วมทุนกันนะและโชคที่ทำได้สำเร็จก็คือโชคที่เกี่ยวกับธุรกิจใน2กลุ่มคือกลุ่มพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ว่าดวงนี้มีแนวโน้มจะทำธุรกิจปล่อยกู้ปล่อยเงินกู้ปล่อยเงินกู้ใช่ครับเนี่ยนั่นก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็ความสำเร็จอีกด้านนึงคือการเป็นในหน้าคนกลางค่ะนะก็เด่นทั้งคู่ความสำเร็จในชีวิตของเขาเนี่ยนะจะเริ่มเนี่ยจริงๆดวงนี้เขาเกณฑ์สำเร็จตั้งแต่เบญจเพสแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยในดวงนี้จะเริ่มตั้งแต่อายุของเขาเนี่ยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปตั้งแต่อายุ36แต่ว่าวันที่เขาจะเห็นภาพเป็นความสำเร็จเหมือนภาพที่ขึ้นขอบฟ้าเนี่ยก็คือในปี60เป็นต้นไปครับแหมแต่ฟังแล้วก็ก็ดีครับดีครอบครัวเป็นไงบ้างคะอาจารย์ครอบครัวก็โอเคนะทีนี้ในดวงนี้ต้องระวังนิดนึงปีหน้าเนี่ยราหูจะเข้าทับคู่ครองเวลาเราทับคู่เนี่ยจะมีผลอยู่2แบบ1 คู่จะโมโหร้ายกว่าปกติ กับอันที่2คือมีเรื่องเสียเงินเพราะเรื่องคู่อยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดเสียจนเจ๊งอะไรไม่ใช่แต่ว่ามีเรื่องใช้จ่ายเพราะเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองเป็นประจำค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอัมพานะคะเกิดวันที่9พฤษภาคมปี32นะคะสอบบรรจุครูผู้ช่วยจะได้ไหมเวลาไม่มีเนาะเวลาไม่มีค่ะอาจารย์เวลาไม่มีนะคะอยากจะสอบบรรจุครูผู้ช่วยจะสามารถทำได้ไหมการเงินการงานความรักและคนที่คุยด้วยตอนนี้ใช่ไหมคะจริงๆพอดีไม่มีดวงเวลาเกิดนะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าว่าความรักยังไม่สมหวังนะความรักเนี่ยยังไม่สมหวังใน2ปีข้างหน้าแต่คบได้แต่ยังไม่สมหวังก็คือยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะล่มหัวจมท้ายกับคนคนนี้ค่ะนะครับจนกว่านะครับจนกว่าจะเป็นดวงนี้จะมีความเสร็จในปีที่3พูดง่ายก็คือพฤษภาปีนี้พฤษภาปีหน้ายังไม่มีความสำเร็จชัดเจนแล้วก็พฤษภาปี59ถึง60ก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าตั้งแต่60เป็นต้นไปเนี่ยจะมีโชคได้ความสำเร็จจะได้งานทำที่มีหน้ามีตาและมั่นคงยาวนานนะครับแล้วก็ความรักก็จะโผล่ตอนนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ยคุณอัมพาถ้ามีเวลาเนาะจะดีกว่าใส่เวลาเข้ามาด้วยแล้วส่งมาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภาเกิดวันที่27ธันวาคมปี07นะคะเวลา 23:15 น.ชีวิตแย่มากเลยค่ะตกงานแล้วก็ขอทำเรื่องเงินกับครอบครัวด้วยค่ะช่วงนี้ยังไม่แย่หรอกครับเพราะว่าถ้าคุณหาคนช่วยเหลือจะมีคนช่วยเหลือคุณแต่สิ่งที่คุณจะแย่เนี่ยนะครับปีนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องขาดเงินขาดมือจนถึงเดือนธันวาคมนะครับแต่ว่าสิ่งที่แย่ก็คือปีหน้าเนี่ยคนนี้เกิดในเป็นชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์พอนึกออกไหมปีหน้าเกิดอะไรขึ้นเห็นอาจารย์เคยพูดไปแล้วนะคะเรื่องของราหูอะไรใช่ครับปีหน้าราหูจะเข้าทับราศีสิงห์เพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยที่น่ากังวลก็คือโรคภายใน
ให้ระวังเรื่องโรคที่เกี่ยวกับลำไส้ช่องท้องแล้วก็ตับนะครับหรือถุงน้ำดีคุณมีความเสี่ยงที่จะป่วยถึงขั้นผ่าตัดภายใน2ปีนี้คือ58และ59งั้นต้องดูแลตรงนี้ส่วนเรื่องเงินเนี่ยถ้าคุณประหยัดอดออมเนี่ยปีหน้าคุณจะหาเงินได้มากขึ้นแต่ว่าภาระการใช้จ่ายเงินคุณยังสูงอยู่นะแต่ว่าให้รอดให้รอดน่ะดีที่สุดก็คือพยายามรอดจากการเจ็บป่วยให้ได้ก่อนส่วนเรื่องการเงินจะแก้ปัญหาได้ภายหลังครับก็ทนหน่อยเป็นกำลังใจให้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะมารับสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะสุวิตาโตทองค่ะคุณสุวิตาขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันพุธที่31ธันวาค่ะ29แหมปีใหม่ขอทราบเวลาเกิดด้วยค่ะ 5:55 ค่ะ5:55ครับค่ะว่าจะถามว่าคือว่าสอบเป็นตัวแทนประกันได้อ่ะค่ะครับก็ดีใจด้วยครับค่ะแล้วมันจะดีไหมคะจริงๆดวงคุณเนี่ยนะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องประกันอะไรเนี่ยทำได้ครับนะทำได้นะครับไม่มีปัญหาก็ทำไปเลยครับแต่ว่าความสำเร็จของคุณเนี่ยนะครับความสำเร็จคุณเนี่ยจริงๆอยู่กับธุรกิจประกันอยู่แล้วแล้วก็งานบริการทำได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรครับนะแล้วตอนนี้กำลังตกหลุมรักด้วยป่ะคำเนี้ยอ๋อมีครอบครัวแล้วค่ะก็นั่นนะฮะก็มีแฟนเพราะในดวงคือเพิ่งแต่งงานมา2ปีใช่ป่ะครับค่ะโอเคครับก็ใช่ระวังนะครับไม่ใช่ระวังฮะเตรียมตัวไว้ด้วยครับปีหน้าจะมีเรื่องดีๆ2เรื่องคือมีโอกาสได้บ้านหรือได้รถใหม่ค่ะหรือแล้วก็รวมทั้งจะได้บริวารด้วยเขาเรียกลาบสะสองเท้าอะครับค่ะครับถามลิกไหมแล้วโชคลาบอะคะโชคลาบยังไม่มีครับแม้แต่การขายประกันในปีนี้ก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงพยายามอดทนไว้นะครับปีหลังจากสิ้นปีนี้ไปแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้บ้านได้รถหรือไม่ก็แถมตัวเล็กๆอีกครับโอ้ยน่ารักจังเลยครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะแล้วบ้านเลขที่ที่อยู่เนี่ยค่ะ467/1อะค่ะอ๋อบ้านเลขที่นี้ต่อไปเนี่ยคนในบ้านจะเจริญรุ่งเรืองแต่ต้องใช้ความอดทนเพราะเป็นบ้านแห่งการต่อสู้ดิ้นรนครับอ๋อค่ะครับแต่ว่าจะต้องอดทนครับแล้วต่อไปจะมีความสำเร็จที่รุ่งเรืองเพราะบ้านตัวนี้แปลว่าสว่างสวยครับค่ะอ๋อค่ะครับดีครับค่ะมีอะไรถามอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะปีหน้าโชคดีแล้วปีหน้าก็โชคดีแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณอนงนะคะเกิดวันที่3กันยายนปี08เวลา2นาฬิกาค่ะอาจารย์08 2นาฬิกาบ้านนะคะเลขที่64/73ดีไหมคะจะผ่อนหมดไหมบ้านเลขที่64เนี่ยเป็นบ้านที่เริ่มต้นที่ดีและความมั่นคงแต่73แปลว่าต้องใช้ความอดทนในการทำงานหนักมากต้องปากกัดตีนถีบเลยบ้านหลังนี้ถึงจะสำเร็จนะแต่ว่าบ้านปลายบ้านหลังนี้จะมีความสำเร็จและรุ่งเรืองแต่ในที่สุดคนในบ้านนี้ก็จะไม่ได้อยู่คือเมื่อสำเร็จแล้วจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ดีในลักษณะเป็นฐานคือฐานที่เป็นการก่อร่างสร้างตัวพอดีแล้วจะย้ายออกไปครับคือบ้านหลังนี้ดีครับพอรวยแล้วคุณจะได้ไปเนี่ยจะผ่อนหมดไหมคะอาจารย์ก็ถ้าได้ย้ายออกไปนี่ไม่ได้ผ่อนไม่หมดนะผ่อนหมดแต่จะไปซื้อบ้านใหม่นั่นไงอ๋อดีกว่าเดิมทะเบียนรถนะคะ1521ค่ะ1521เป็นเลขที่ดีครับ15แปลว่ามิตรภาพและแปลว่าโชคลาภทางการเงินค่ะส่วน21เป็นเลขแห่งมิตรภาพแห่งครอบครัวถ้ารวมกันแล้วแปลว่าใช้แล้วครอบครัวจะรวยมีเงินโอเคดีเยี่ยมใช้ต่อไปใช้ต่อไปนะคะท่านต่อไปค่ะคุณรัชนีนะคะเกิดวันที่6มิถุนายนปี14นะคะแต่ว่าไม่มีเวลามานะคะจะการเงินแย่มีโชคลาภบ้างไหมคะตอนนี้การเงินเนี่ยก็คงจะแย่จริงอย่างที่ว่าไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องเงินทองเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือปัญหาเรื่องนี้สินและเงินกู้พยายามอย่าสร้างภาระเรื่องเงินกู้โดยเด็ดขาดนะครับงั้นคุณจะเดือดร้อนอาจเป็นความกันได้นะครับเท่านี้เองนะแล้วก็โชคลาภเนี่ยโชคลาภตอนนี้ยังคือโชคลาภตอนนี้ยังไม่มีชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าคุณมีลาภจากรายได้นะครับไม่ใช่เสี่ยงโชค
รายได้รายได้ใช่ก็บอกว่าต้องทำและหาแบบว่าจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนให้มีรายได้คือพรรคพวกจะช่วยกันในเรื่องทำให้มีรายได้ขึ้นค่ะแต่ว่าไม่ใช่โชคนะครับแต่ว่าต้องเหนื่อยกับการหาเงินแต่จะมีเงินครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20มีนาคมปี18นะคะเวลา 14:45 ถามอาจารย์นะคะทำอาชีพอะไรถึงจะดีเริ่มเมื่อไหร่ดีเปิดร้านอาหารหรือว่าไปค้าขายต่างแดนดีไหมร่วมหุ้นได้ไหมช่วงนี้มีโชคในเรื่องต่างแดนการหาเงินหรือว่าไปหาธุรกิจที่ทำในต่างแดนหรือไปหาอะไรนั้นจะประสบความสำเร็จสูงที่สุดค่ะแต่ว่าเมื่อสูงแล้วเนี่ยดวงนี้จะมีความสำเร็จทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการเพราะฉะนั้นลักษณะเขาที่เด่นอันดับหนึ่งก็คือสปาเสริมสวยนวดแผนโบราณหรือว่าจะแผนโบราณหรือว่าจะเป็นสปาหรือว่าจะทำร้านอาหารนะครับทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยและที่สำคัญเนี่ยยังสามารถทำเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวหรือบันเทิงได้ทั้งหมดเพราะเป็นกลุ่มบริการเลยเอนเตอร์เทนเลยฮะลักษณะดวงแบบนี้อยู่ต่างประเทศดีกว่าเพราะในที่สุดคุณก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยอีกสักระยะหนึ่งก็ไปอยู่ดีร่วมหุ้นได้ไหมคะอาจารย์ดวงนี้เนี่ยหุ้นได้ครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าดวงเนี้ยเป็นดวงที่จิตใจเนี่ยผันผวนง่ายแล้วบางทีควบอารมณ์ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะมีสภาวะเป็นผู้นำเวลาหุ้นกันพอหงุดหงิดแล้วก็จะใช้ทิฏฐิกันทำให้เลิกหุ้นกันง่ายแต่หุ้นได้นะจริงๆหุ้นได้แต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์และทิฏฐิทำให้หุ้นอยู่ไม่มั่นคงเพียงถ้าสามารถประนีประนอมกันได้และปรับปรุงอารมณ์ให้หนักแน่นขึ้นคิดว่าการหุ้นดีกว่าไม่หุ้นครับโชคดีจังเลยเนาะแต่คนนี้ไม่เหมาะกับการมีหุ้นดวงแบบนี้ไม่เหมาะกับการมีหุ้นเนื่องจากอารมณ์แปรปรวนผันผวนง่ายและหงุดหงิดง่ายและที่สำคัญดวงนี้ขี้น้อยใจพอไม่ถูกใจก็จะมีทิฐิพอมีทิฐิถูกก็พาเลิกหุ้นกันง่ายๆเท่านั้นเองก็ระมัดระวังนะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจมีการร่วมหุ้นกันพูดคุยกันดวงนี้ถ้าหุ้นแล้วจะรวยเร็วนะครับและธุรกิจมักจะต้องมีหุ้นเพียงแต่ว่ามักจะอยู่กันไม่ทนเพราะอารมณ์ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนาค่ะเกิดวันที่21ธันวาคมปี06นะคะเวลา 13:48 นาทีครับเรื่องงานนะคะอาจารย์ถ้าหางานจะได้งานเร็วที่สุดช่วงไหนคะคือจริงๆเนี่ยผมว่าคุณจะตกงานค่อนข้างนานเลยแหละนะเป็นการตกงานที่ค่อนข้างจะนานด้วยซ้ำไปค่ะนะครับแต่ว่าถามว่าพอมีงานทำไหมถ้าเร็วที่สุดเนี่ยนะถ้าเร็วที่สุดน่าจะได้งานอยู่ในช่วงธันวาหรือไม่ก็ประมาณช่วงธันวาเนี่ยที่ว่าธันวามกราจึงจะได้งานแต่บอกนิดนึงนะฮะลักษณะงานของคุณถ้ากินเงินเดือนคุณจะอยู่ได้ไม่นานตลอดทั้งปีเปลี่ยนงานง่ายค่ะนะแต่ถ้าคุณลองมองเรื่องธุรกิจส่วนตัวเนี่ยค่ะคุณน่าจะยั่งยืนกว่าและธุรกิจที่คุณทำได้ดีเนี่ยเป็นธุรกิจนะฮะกลุ่มที่ใช้ฝีมือค่ะงานฝีมือคุณแพ้รู้ไหมอะไรที่แปลว่างานฝีมือช่างเย็บปักถักร้อยอย่างเงี้ยล่ะค่ะแต่ว่ามันทำยากสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกเป็นง่ายที่สุดงานฝีมือคือแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวคืองานฝีมือใช่เพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยฮะไปเรียนรู้อาหารสักอย่างหนึ่งค่ะแล้วไปขายเถอะครับคุณจะมีความสำเร็จจากอาชีพอาหารครับเลือกเอาสิ่งที่คิดว่าเราจะทำได้และถนัดถูกฮะเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยเหมาะกับการที่จะทำอาหารค่ะนะครับแล้วคุณมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมนะครับค่ะในปีหน้าระหว่างเดือนประมาณแถวๆเดือนสิงหากันยาของปี59ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นงานกินเงินเดือนบอกได้เลยว่าคุณต้องเข้าๆออกกับงานเป็นปีละครับค่ะตลอด 2-3 ปีนี้ละครับแต่ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะตั้งตัวได้เร็วกว่านะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิชามนนะคะเกิดวันที่10ธันวาคมปี25นะคะเวลา 18:43 นาทีนะคะอาจารย์เอาคำถามก่อนนะว่าจะสร้างตัวได้ไหมคะอ๋อได้สิครับนะครับแต่ดวงคุณเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะสร้างตัวคุณต้องสังวรไว้นะค่ะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่มีความอดทนอารมณ์วู่วามใจร้อนนะและความอดทนต่ำสิ่งเหล่านั้นทำให้เป็นอุปสรรคกับการสร้างตัวของคุณเนื่องจากคุณเปลี่ยนใจง่ายดวงลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าอะไร เรือล่มก่อนถึงฝั่งคือเรือจะเทียบท่าอยู่แล้วล่มซะก่อนเกือบแล้วอีกนิดนึงใช่ครับความอดทนนั่นหมายความว่าคนความอดทนต่ำไปนิดนึงแต่ไม่ว่าอย่างไรเนี่ยอายุของคุณจะทำให้คุณเนี่ยหนักแน่นและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในที่สุดก็ประสบความสำเร็จหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆมันสอนให้คุณรู้จักก็ประสบการณ์ชีวิตนั่นแหละใช่ครับประสบการณ์ชีวิตดวงนี้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นหลังอายุ48เป็นต้นไปครับโอ้ช้าครับค่ะบ้านเลขที่63/57ค่ะ63/57นี่เป็นเลขที่ดีนะครับ
57เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าหวานอมขมกลืนหมายความว่าชีวิตต้องอยู่กับความอดทนต้องอดทนกับสิ่งต่างๆที่รุมเร้าค่ะนะครับแต่บ้าน2บ้านหลังนี้เนี่ยมันเหมาะกับการเติบโตแบบช้าๆลักษณะเราเทียบเหมือนบ้านเหมือนต้นไม้ประเภทยืนต้นค่ะไม่สามารถออกดอกออกผลภายในระยะสั้นค่ะแต่ระยะยาวจะได้กินผลตลอดชีวิตเลยเพราะอายุมันยืนค่ะงั้นบ้านหลังนี้ต้องใช้ความอดทนแต่ว่าคุณจะอยู่อย่างมีเป็นผู้พัฒนาเพียงแต่ว่าต้องใช้ความอดทนสูงครับค่ะแล้วทะเบียนรถ9120ค่ะ91เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าอยู่ไม่ติดที่นะครับแล้วรถดับบ่อย20เนี่ยแปลว่าระวังเรื่องมอน้ำเสียบ่อยเสียทั้ง2เลขเลยค่ะคือเห็น91ก็รถติดสตาร์ทติดยาก20ก็แถมมอน้ำเสียบ่อยแต่ว่าเลขนี้รวมกันแล้วเนี่ยนะถ้าถามผมเนี่ยเป็นเลขที่มีข้อเสียในเรื่องการชำรุดง่ายค่ะแล้วก็เป็นเลขที่เป็นรถที่ใช้งานแล้วชำรุดได้ง่ายก็ไม่ค่อยดีนักแต่ว่าถ้าทำเป็นอาชีพเซลส์แมนนะก็คือว่าดีครับเหมาะสมครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะ